เดี๋ยวในคลิปนี้นะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไอเทมจากกิจกรรมเนี่ยทำยังไงนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ดองสตามิน่ามาเนี่ยมีโอกาสไหมนะครับที่จะได้สัตว์เลี้ยงจากกิจกรรมใหม่นี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนำร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า 50,000 คนรับเติมเกม AOX และเกมอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page PowerPayหรือ Line @PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 นถึง 14:30 นของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันที่16นะครับถึง23เนี่ยมันมีเรื่องของกิจกรรมนะครับพรแห่งคงคาเข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็จะให้เราเอาโอดินนะครับไปตีนะครับมอนสเตอร์นะครับแต่ละตัวนะครับซึ่งมันจะได้ใบตองเทียนดาวเรืองแล้วก็บาร์ไม่รู้โรยมาใช่ไหมซึ่งไอ้ชนิดของมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวระบุนะครับว่าตีมัมมี่แล้วใบตองจะดรอปดีนะครับหรือว่าไปตีเวอร์ริตแล้วเทียนจะดรอปดีนะครับไม่มีนะครับอัตราการดรอปของมอนสเตอร์ทุกตัวในแต่ละประเภทไอเทมนะครับมันจะเท่ากันหมดนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับให้ได้เรียกว่าเอาของนะครับแล้วเอามาทำกระทงเนี่ยได้มากที่สุดนะครับโดยที่มี 2,000 สตามิน่านะครับที่ผมจะนับเนี่ยคือผมจะนับที่ 2,000 สตามิน่านะครับทีนี้เราจะแบ่งยังไงนะครับในเมื่อทุกตัวเนี่ยมันมีโอกาสดรอปเหมือนกันหรือว่าอัตราการดรอปเนี่ยเท่าๆกันหมดนะครับเราก็เลยจะแบ่งนะครับยิ่งเรามีสตามิน่าจำกัดถูกไหมมอนสเตอร์ที่มันเป็นขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะใช้สตามิน่า1ตัวนะครับน้อยใช่ไหมครับเราก็จะตีมอนสเตอร์ได้มากนะครับโอกาสที่เราจะดรอปเนี่ยมันก็มากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไปตีนะครับขนาดกลางมาก่อนนะครับตัวหนึ่งก็คือตีกูนะครับตัวนี้นะครับแล้วกูที่ตีได้เนี่ยสตีมไปด้วยนะครับก็คือได้ใบตองมา56นะครับได้เทียนมา35นะครับแล้วก็ได้ดาวเรืองมา24นะครับกับบานไม่ดูโรยเนี่ย11นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมไปตีมานะครับอีก 2,000 สตามิน่านะครับก็คือตัวนี้นะครับแจ็คนะครับแจ็คเนี่ยที่ผมไปตีมานะครับก็คือได้หักจากตัวของกระทงเนี่ยที่ผมประดิษฐ์ไปแล้วนะครับแล้วก็เศษที่เหลือนะครับหักออกไปหมดแล้วนะครับก็คือใบตอง61เทียน71ดาวเรือง27นะครับแล้วก็บาร์ไม่รู้โรยเนี่ย13นะครับไอตัวที่มันดรอปได้มากขึ้นนะครับเป็นเท่าตัวเลยนะครับก็คือเทียนนะครับที่ผมได้71นะครับจากปกติเนี่ยที่เอาไปฟาร์มกูแล้วได้35นะครับแล้วก็ใบตองเนี่ยก็ได้เพิ่มมานะครับจาก56เป็น61นะครับแล้วก็ดาวเรืองเนี่ยพอๆกันนะครับกับบาร์ไม่รู้โรยนะครับคือถ้าเกิดว่าพูดว่าขนาดมอนนะครับแต่ละขนาดเนี่ยมีผลยังไงนะครับคำตอบก็คือการที่เราไปตีมอนขนาดเล็กนะครับมันจะมีผลนะครับมากกว่าตรงที่จำนวนรอบในการจบมอนของเราเนี่ยมันเยอะกว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมีอันที่ผมไปตีเนี่ยเทียนนะครับอ่ะได้มากกว่า2เท่าก็จริงนะครับแต่ว่าในตอนที่ผมไปตีตัวกูเนี่ยผมอาจจะซวยก็ได้นะครับแบบว่าของไม่ดรอปอะไรประมาณนี้นะครับสถิติที่ทำได้นะครับก็คือตี 2,000 เท่ากันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปลองตีขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปนะครับก็คือการตีมอนขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับที่จะทำให้ได้ไอเทมมากกว่านะครับในกรณีที่เราใช้จำนวนในการตีเนี่ยเยอะกว่านะครับใน 2,000 สตามิน่าที่เรามีจำกัดนะโอเคนะครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราลอยกระทงนะครับครบ50ครั้งเนี่ยมันจะการันตีนะครับได้รับแฟรี่และบิดทันทีนะครับและทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ดองสตามิน่ามาเลยนะครับเราจะเรียกว่าสามารถทำให้เราเนี่ยได้การันตีไหมนะครับในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็คือ16นะครับถึง23นะครับนับนะครับตั้งแต่วันที่16เลยนะครับมันจะได้อยู่ทั้งหมด8วันนะครับแล้วเราเอา50ครั้งใช่ไหมเท่ากับนะครับใน1วันเนี่ยเราจะต้องลอยกระทงอยู่ที่7ครั้งนะครับ78มันก็จะได้56นะครับแล้วทีนี้นะครับการที่เราจะทำกระทงอันใหญ่เพื่อไปลอยได้เนี่ยนะครับเราต้องมี5กระทงเล็กถูกไหม5กระทงเล็กนะครับแลกเป็นกระทงใหญ่ได้1อันนะครับใน1วันที่เราฟาร์มได้ 2,000 สตามินานะครับถ้านับจากสถิติที่ผมไปตีแจ็คมานะครับหรือว่าไปตีกูมาเนี่ยเราจะทำได้อยู่ที่2อันนะครับต่อ 2,000 สตามินานะครับอันนี้คือโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยว่าอาจจะไปตีมาแล้วดรอปอันนั้นอันนี้ไม่เท่ากันนะครับก็คือ1ครั้งเนี่ย 2,000 สตามินานะครับลอยได้2กระทงใหญ่นะครับแล้วเราต้องการวันละโดยเฉลี่ยนะครับก็คือ7กระทงนะครับ7กระทงใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านับแค่สตามิน่าที่คุณมีอยู่ต่อวันเนี่ยนะครับ
มันอาจจะไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดองมาเลยนะครับถามว่าทําเพื่อเอาไปขายนะได้ไหมนะครับมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขายได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกคนที่เขาดองสตามิน่ามาเนี่ยของที่เข้ามาในตลาดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณล้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคกิจกรรมนี้อาจจะไม่ได้สามารถหาเงินได้นะครับหรือว่าก็อาจจะไม่ได้ทำเงินได้ดีมากขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นแค่วันแรกวันเดียวนะครับก็คือวันที่16แล้วหลังจากวันที่16หรือว่าวันที่17เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสตามิน่าที่ดองมาเนี่ยมันก็เป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถูกไหมแต่ละคนก็มีคนละหมื่นถูกป่ะถ้าเกิดว่าเขาดองกันนะครับแล้วของที่เข้ามาในตลาดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณมากนะครับโอเคในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยยังไงก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ